ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.รังสิตนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณดวงวดีคุณชุติภพสวัสดีครับค่ะอาจารย์อาจารย์ตอนแรกเนี่ยจะคุยกับอาจารย์เรื่องสภาล่ม17ครั้งเนี่ยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ามีอัปเดตล่าสุดมาก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประชุมสบคแล้วก็มีทางท่านรองนายกอนุทินท่านนายกลุงตู่แล้วก็ท่านมท.1นะมีคุณศักดิ์สยามอะไรเจอหน้าปะกันเรียบร้อยใช่แล้วก็ท่านก็ออกมาเหมือนกับแถลงยืนแถลงร่วมกันนะคะว่าอ่ะก็ไม่ต้องเคลียร์เรื่องรถไฟกันไม่ได้ผิดใจกันนะคะแล้วก็คุณศักดิ์สยามก็บอกว่าเรื่องรถไฟเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขั้นถอนตัวร่วมรัฐบาลอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่ารู้รั่วตรงนี้หรือว่ามรสุมตรงนี้น่าจะเคลียร์ไหมคะอาจารย์มองยังไงคะก็เป็นการซื้อเวลาไปก่อนนะซื้อเวลาเคลียร์ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเคลียร์ในระดับหนึ่งก็คงเป็นหน้าฉากนะครับก็อาจจะแสดงถึงความยังไม่พร้อมที่จะแตกหักถึงขั้นในยุคสภานะครับถูๆกันไปก่อนลากๆกันไปก่อนว่างั้นเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเรื่องรถไฟสายสีเขียวเนี่ยคุณไทยไม่คือตั้งลำแต่ต้นแล้วว่าจะไม่ยอมนะครับแล้วจู่ๆจะหักลำตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเคลียร์ซื้อเวลานะครับแล้วจริงเนี่ยถ้าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับว่าอย่างรถไฟเนี่ยที่ได้กรุงเทพมหานครไว้ดำเนินการเนี่ยรอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และผู้ว่าคนใหม่มาทำดีกว่าไหมนะครับมันจะไม่สง่างามหรือเป็นการทิ้งทวนอะไรต่างๆของคุณอัศวินด้วยถูกไหมครับอันนี้เป็นทางออกของฝ่ายกทม.และมหาดไทยเองด้วยแล้วเป็นการยื้อเวลาไปด้วยผมคิดว่าก็ว่ากันไปอีก3เดือนข้างหน้าคือถ้าเป็นผมนะผมก็จะยื่นโน้ตเป็นสิ่งแง่ให้มันเกิดการจัดการความชัดเจนดีกว่าให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาถ้าคุณอัศวินมาเป็นผู้ว่าอีกครั้งเนี่ยจะมีความชอบธรรมหรือเอาเลยสมมติแคมเปญเนี่ยชูเรื่องรถไฟสายสีเขียวนะสมมติว่าอัศวินจะลงเนี่ยถ้าตรงนี้แกชนะมาก็เอาตรงนี้เป็นสายอาจารย์สัญญาณอาจารย์หายไปนะคะเดี๋ยวต่ออาจารย์ใหม่อีกทีนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าสัญญาณอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะครับผมอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของรถไฟสายสีเขียวซึ่งก็เป็นปมประเด็นซึ่งภูมิใจไทยเขายืนยันจุดยืนของเขาว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยแต่คือถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าในประชุมครม.กรณีว่าถ้ายกมือผ่านไปก็น่าจะเป็นความร่วมรับผิดชอบร่วมกันทั้งครม.หรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะครับผมไม่ดีครับสัญญาไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับก็ผมว่าหลังๆเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันจะสง่างามมากกว่านะครับในการที่จะมาจัดทำงบทำสัมปทานอะไรมาเรียบร้อยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมตินะฮะคุณเพื่อไทยไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็โอเคแหละคุณก็มีความชอบธรรมมากขึ้นในกรณีที่คุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกแล้วก็คุณอัศวินมาเป็นผู้ว่าอีกนะฮะอันนี้พูดถึงรอบต่อไปบ้างนะอาจารย์คะครับผมครับค่ะอาจารย์สัญญาณมันหลุดไปช่วงท้ายนิดนึงอาจารย์พูดใหม่อีกสักรอบได้ไหมคะตอนท้ายว่าถ้าเกิดว่าคุณอัศวินกลับมานายกกลับมาแล้วก็ภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้กลับมาหรือยังไงฮะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันการเป็นการยื้อเวลาของทุกฝ่ายนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าภาพของการแตกหักน่ะมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับหรืออีก13เดือนฮะคุณดวงวดีคุณชุติภพนั้นภาวะอะไรต่างๆเนี่ยที่มันยังมีเรื่องลุมเร้าโดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่มันมีสภาที่ปล่อยเนี่ยผมคิดว่าภาพตรงนี้มันก็ทำให้เสื่อมเสียกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมันอันเป็นเรื่องเปลี่ยนแต่ในไทยพลังนะครับที่นำไปสู่การที่ทำให้สภาล่มไปถึงครั้งที่17แล้วเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ประชาชนมองเลยว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าหรือไม่และขณะเดียวกันเนี่ยคุ้มค่าหมายถึงว่าคุ้มค่าภาษีประชาชนนะครับและขณะเดียวกันพรรคร่วมฝ่ายค้าเนี่ยเล่นการเมืองเกินเชิงเดินไปนะครับคือเล่นเกมหมายความว่าคุณอยู่ที่ประชุมรัฐสภาแต่คุณไม่แสดงตนนะครับไม่เสียบัตรถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกให้พี่อย่าเอาเลยนะเบี้ยเลี้ยงประชุมแบบ 1,500 บาทเนี่ยอย่าเอานะครับถ้ารับแล้วไปกดแล้วไม่แสดงตนเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่แฮปปี้แน่ที่นักการเมืองมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับดังนั้นตัดปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องระหว่างภูมิใจไทยกับรัฐบาลไปนะครับผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ครับเห็นมั้ยครับวิกฤตต่างๆเนี่ยมันจะไปพุ่งเรื่องประดังประเดว่าวันนี้สภาจะล่มหรือไม่ครับมันก็จะต้องก็เรียกว่าหวาดเสียวอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยใช่ไหมอาจารย์จากนี้ไปครับโอ้สัญญาณไม่ไหวเลยฮะอาจารย์ฮะเดี๋ยวขอลองอีกสักครั้งขอลองอีกสักครั้งนะฮะขออนุญาตต่ออาจารย์ขออนุญาตต่ออาจารย์อีกครั้งนึงครับค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องของสภาล่มนะคะอาจารย์พูดอาจารย์อยู่บนดอยสุเทพโอ้โถผมก็คิดอยู่ว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตต่อขึ้นไปเยี่ยมชมความหนาวนี่เองอาจารย์ผมก็แต่เดี๋ยวนี้สัญญาณมันน่าจะแรงพอขึ้นดอยแล้วนะโอ้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมลองดูอีกสักทีนึงนะคะก็อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของการซื้อเวลายื้อเวลากันไปนะคะแล้วก็จะมาทำมาเนี่ยก็คือระหว่างภูมิใจไทยกับรัฐบาลอาจจะเขาเรียกว่าถูๆกันไปนะไม่น่ามีอะไรใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันจะมาหวยมันลงที่ในสภาอาจารย์มองว่าคือมาสุมนี่คือในสภาน่าจะแรงกว่าใช่ไหมอาจารย์นะคะน่าจะแรงกว่ามากครับคุณนวดีคุณจิติภพเพราะว่าเราเห็นสัญญาณอย่างสิ่งที่กลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยโหวตนะครับไปทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเราเห็นทิศทางแล้วว่าเสียงนับจากเนี่ยนะครับหากมาดูวันเมื่อวานเนี่ยที่สภาล่มครั้งที่17เนี่ยนะครับรัฐพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยขาดไปประมาณอีกสัก10เสียงนะครับหรือ20เสียงถ้าผมจะไม่ผิดว่าจะถึงกึ่งหนึ่งเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยแสดงตนแค่15เสียงเท่านั้นและที่ฝ่ายค้านมา100กว่าคนนะครับดังนั้นถ้า20เสียงเนี่ยจากแต่เดิมที่คุณธรรมนัสยังอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะประชุมได้คุณชุติภพคุณนงวดีถ้านะฮะนั่นถ้าเกิดว่าฤทธิ์เดชของอิทธิฤทธิ์จากที่คุณธรรมนัสออกจากพลังประชารัฐเนี่ยเราเห็นละนะครับเพราะฝ่ายค้านกดสวิตช์คืออ่ะแสดงตนสัก10คน15คนและคุณธรรมนัสเนี่ยที่เคยอยู่รัฐบาลมาก่อนแล้วไม่กดไม่แสดงตนออกมาเนี่ยต่อไปเนี่ยสภามันจะล่มไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมแบบนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะมันเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักของพรรคร่วมฝ่ายค้านแรกๆอาจจะทำได้ที่ถ้าผมแนะนำนะคุณชุติภพนะครับแล้วคุณยังไงดีถ้าสมมติว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะทำให้สวยให้น่ารักเนี่ยเดินหน้าการประชุมต่อไปแล้วก็ดูซิว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใครที่ขาดประชุมและขาดเยอะกว่าบอกเนี่ยผมดำเนินการประชุมได้เพราะสสพรรคร่วมฝ่ายค้านนะไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลประจานพลิกเกมเลยนะที่ไม่คุ้มค่าประชาชนใช่นึกออกใช่ไหมครับนึกออกอาจารย์คือคุณไม่สูญเสียบทบาทความเป็นนักฝ่ายค้านได้คะแนนนิยมถูกไหมครับนะฮะแต่คุณมาร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับแต่คุณแสดงตน15คนอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกไอ้ท่านอย่าเป็นเลยเอาเบี้ยเลี้ยงนะฮะไอ้1,500บาทต่อคนเนี่ยนะครับนะมันอายเขาแล้วถ้าภาษีที่คุณมารับแล้วมาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะครับประชาชนไม่แฮปปี้หรอกนะครับงั้นนะฮะครับผมครับค่ะอาจารย์ทีนี้คือถ้ามองในอีกด้านหนึ่งฝ่ายค้านก็เขาก็บอกว่าเอ้ามันเป็นหน้าที่ของทางฝั่งของรัฐบาลไม่ใช่เหรอที่ว่าจะต้องประคองเรื่องของการประชุมสภานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าเกิดรัฐบาลอยู่ครบอยู่เต็มหรือว่าอยู่แบบไม่มีเสถียรภาพหรือทำอะไรไม่ได้แบบนี้เป็นเป็ดง่อยแบบนี้เนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะยุบสภานี่อาจแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนไปเลือกตั้งอันนี้มันจะเข้าเขากับสถานการณ์หรือความต้องการของประชาชนมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงมันอะไรดีกว่ากันใช่เอาจริงๆนะจริงครับคุณนวดีคุณจิติภพผมว่าประชาชนเนี่ยก็อยากจะเลือกตั้งใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอดจริงๆสัญญาณมาจากอะไรดูมาจากสภาอุตสาหกรรมพวกภาคเอกชนใช่ไหมครับที่คุณท่านประธานสภาอุตสาหกรรมที่ค่ะคุณสุพันธ์ท่านมาบอกว่าฝ่ายคุณสุพันธ์เนี่ยนะครับคุณสุธีเนี่ยเพื่ออยากจะให้ไปเล่นฟื้นฟูความเชื่อมั่นคือไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องแสดงจุดยืนเลือกข้างทางการเมืองแต่อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับการแสดงออกว่าของนักการเมืองเนี่ยที่มันล่มบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็เกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับเม็ดเงินลงทุนที่จะเล่นฟื้นฟูความเชื่อมั่นในช่วงการฟื้นตัวโควิดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาอยากให้มันมีเสถียรภาพต่อเนื่องแล้วเกิดภาวะการกักกันกันอย่างเงี้ยมันไม่สนุกดังนั้นเขาพูดอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็เกรงใจพอสมควรนะที่ใช้ภาษาเฮ้ยยังไงก็เลือกตั้งไปซะนะครับทำให้ทุกอย่างมันมีเสถียรภาพนะฮะนั้นสัญญาณจุดหนึ่งเนี่ยภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเขาบอกมาเงี้ยแล้วคิดหรือว่าประชาชนเขาจะไม่เอานะครับเพราะในเหตุแล้วว่าการเลือกตั้งเขตหลักสี่เนี่ยมันก็ชัดเจนอีกแล้วใช่ไหมครับว่าคะแนนคนในเมืองจำกสมเนี่ยไม่น้อยที่อยากจะเลือกตั้งใหม่หลายคนบอกเฮ้ยอย่ามาโยงสินั่นเลือกตั้งแค่สสเขตเดียวแต่คนมาใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งซ่อมที่แม้กระทั่งหนึ่งเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าคนเนี่ยต้องการอยากเลือกตั้งใช่นะครับมาเยอะ
ค่ะแล้วก็อย่างวันนี้ที่ทางคืออย่างคุณชัยวุฒิที่วันนี้ก็ไปประชุมในสบคด้วยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าท่านนายกเนี่ยปิดห้องคุยกับบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็บอกว่าขอให้ช่วยกันทำงานสภาให้เรียบร้อยคือให้ช่วยกันแล้วก็มั่นใจว่าจะอยู่ครบเทอมนะอาจารย์แต่ว่าดูสภาพสถานการณ์มันจะอยู่ได้หรือสถานการณ์แล้วคือหมายความว่าคือถ้ารัฐสภาเรียบร้อยอยู่ครบเทอมเนี่ยมันจะเป็น3เดือนผลดีกับรัฐบาลอะแต่ว่าประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะถูกได้ไหมนั่นสิครับผมเรียกว่าความเชื่อมั่นของท่านถดถอยคือบางทีก็สิ่งที่ท่านประกาศเดี๋ยวบอกว่าขออยู่ถึงการเป็นประธานจัดประชุมนะครับใช่ครับเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับซึ่งตั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยว่าจะเป็นพฤศจิกายนมันวันต่อวันมันเหนื่อยมากเท่ากับว่าความปลดถอยความอะไรนะความนิยมศรัทธาต่อท่านนายกเนี่ยมันก็จะไหวไหมน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ครับผมคิดว่าท่านเจตนาโอเคพฤศจิกาไปถึงมีนาเนี่ยมันต่างกัน5เดือนซึ่งไหนๆก็ถึงพฤศจิกาคุณก็ลากไปอยู่ครบเทอมไปเลยนะครับในจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งนอกจากการจะอยู่ลากยาวเนี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการหนึ่งของการจะไปต่อของคุณประยุทธ์อันนี้ผมก็ยังคิดวิเคราะห์ว่าเห็นไหมดร.เสกคนแตกพรรคขึ้นไปออกมาจากพลังประชารัฐเพื่อจะเป็นพรรคการเมืองที่2พรรคการเมืองที่3 4อะไรก็ตามเนี่ยที่จะชูคุณประยุทธ์นะครับนอกเหนือจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ยยังคงอยู่แต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าก็หลายคนว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสมมตินะครับว่าเอาตัวเลขเอาฉากคัดของการเลือกตั้งหลักสี่เป็นสมมติฐานสมมติพลังประชารัฐได้ที่5หรือที่4เนี่ยนะครับแพ้เพื่อไทยแพ้ก้าวไกลแพ้ใครกระจายแม้กระทั่งแพ้กลุ่มไทยสมมติพลังประชารัฐได้ที่5แน่นอนเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยแม้ว่าจะมี250สว.เนี่ยแต่ท่านขาดความสง่างามแต่ถ้าเป็นวิธีการแบบแตกคณิตศาสตร์ออกมานะครับเหมือนแนวครับอัมโนมาเลเซียสมมติว่าพลังประชารัฐเป็นยืนหนึ่งที่จะเสนอชื่อคุณประยุทธ์สมมตินะฮะพลังประชารัฐได้80เสียงนะครับพรรคด็อกเตอร์เสกสกุลเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้มันชื่อมันคล้ายกันไปหมดใช่ไหมนะได้สัก60เสียงพรรคไทยพรรคดีสัก30เสียงคือใครต่อใครต่อหลายคนเนี่ยเป็นสหพันธ์เนี่ยเป็นอัมโนมาเลเซียเนี่ยนะครับรวมแล้วได้ประมาณสัก180เสียงสมมตินะนะไอ้อย่างเนี้ยแล้วไปรวม250แล้วเชิญภูมิใจไทยเชิญประชาธิปัตย์ท่านก็กลับมาเป็นอันดับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้คือตรงนี้เขาจะไม่มองเรื่องเป็นอันดับหนึ่งพรรคการเมืองอันดับหนึ่งมีสิทธิ์จัดตั้งแกนนำรัฐบาลก่อนถูกไหมครับนั้นอันเป็นเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยจะทำมาซึ่งถ้าสมมติเพื่อไทยเนี่ยได้เลข150ในการเลือกตั้งสุดอย่างที่ผมบอกพลังประชารัฐ80พรรคอื่นที่เป็นจตุรมิตรเนี่ยในเครือของคุณประยุทธ์เนี่ยรวมแล้วได้200เนี่ยนั่นเท่ากับว่าผมมีในมือ200แล้วดึงพรรคโดนพรรคนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นนายกได้นะครับอันนี้เราลืมมองว่าเราไปยึดโยงกับติดกับดักว่าเอาล่ะพรรคอันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับยิ่งมีตัวเลขที่ห่างอันดับ2เท่าไหร่เนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีความชอบธรรมจะชอบเป็นการตั้งรัฐบาลแต่เขาเนี่ยความชอบธรรมในการรวบรวมเสียงของพรรคต่างๆไม่ใช่ครับอันนี้สิครับอันนี้ผมมองว่านะฮะมองว่าตรงนี้เป็นเกมที่น่าสนุกมากโดยเฉพาะทุกพรรคการเมือง 3-4 พรรคที่มาเปิดตัวสนับสนุนคุณประยุทธ์เนี่ยเพราะเขาไม่กล้าแตกแถวก็รู้ว่า250สว.ค้ำอยู่นะฮะไม่สามารถออกบทเกเรได้นะครับดังนั้นผมก็มองว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณประยุทธ์เนี่ยมองเลยว่าเขาเสียเปรียบต้องแตกหน่อออกมาแต่ประเด็นที่แตกหน่อออกมาเนี่ยนะครับที่คุณจะไหลคสจะไหลไปอยู่พรรคที่2 3 4ในเครือของที่สนับสนุนคุณเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีสสเขตเข้ามากี่คนอย่าลืมนะครับว่าสสเขตในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ย400เขตมันมีความสำคัญมากกว่าจำนวนสสปาร์ตี้ลิสต์พรรคเล็กพรรคเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังเลยว่าจะกลับมาได้นะครับนั่นเท่ากับว่าการแตกพรรคออกมาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยนะกินหมูลาขี้หมาแห้งเนี่ยเอาสัก20เสียง30เสียงคือมี 4-5 พรรคเนี่ยรวมได้สัก200เนี่ยผมคิดว่าโดยที่ไม่ได้ถามภูมิใจไทยว่าประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ถ้าคุณมีในมือเนี่ยว่าดันคุณประยุทธ์เนี่ย200เสียงเนี่ยแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณจะมีโอกาสแต่ถ้ามองแบบความคิดชุดความคิดการเมืองแบบดั้งเดิมเนี่ยที่1เป็นใครที่2เป็นใครที่3เป็นใครเนี่ยไอ้อย่างนั้นเขาไปถึงไม่ได้นะครับก็เลยใช้วิธีอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วอาจารย์ลงทายใจดูซิว่าแกโทมอะไรอย่างนั้นนายกของผมเนี่ยฮะลุงตู่เนี่ยฮะเอาจริงๆมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะไหวเลยฮะในการที่จะไปจะกลับมาอีกจะกลับมาอีกเนี่ยจะท้อไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าคุณผมคิดว่าเขามองไกลๆเขาไม่ได้กังวลเดือนสิงหาคมเลยนะแต่ในขณะที่คนข้างนอกคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยมองว่าสิงหาคมเนี่ยการดำรงแปดปีของคุณประยุทธ์จะเป็นปัญหาเป็นความชอบธรรมแต่ท่านพูดถึงว่าจะเป็นประธานจัดไอ้แปดเนี่ยผมก็รู้แล้วแต่ว่า
รู้โผล่โรงงานป่าวถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้สนเรื่องสิงหาในเรื่องนั้นแต่ปีองค์กรอิสระอย่างศาลธรรมนูญเนี่ยเสียหายมากนะฮะมันข้อตอบรั่วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านไม่แสดงเจตจำนงบอกว่าทำงานวันต่อวันไม่รู้ชะตากรรมอะไรตัวเองปล่อยเป็นทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดมันจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าท่านพูดว่ายังไงก็อยู่ถึงเป็นประธานจัดเอเป็กเนี่ยแต่ว่าสิงหาคมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนึกออกไหมครับไม่ใช่อภิปรายไม่วางใจเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะใครจะโหวตอะไรก็ได้ท่านจะได้ที่เท่าไหร่ก็ได้แต่เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็เป็นนายกต่อไปต่อจะให้ที่ลังท้ายก็ตามนะครับผมว่าท่านก็ถูที่ถ่ายไปขนาดนี้คือมองข้าม2จุดนี้ไปละนะครับก็แบบลักษณะคืออาจารย์มองว่าก็พายเรือรั่วๆไปนี่แหละใช่ไหมอาจารย์ก็ไปกันวิทย์น้ำออกไปเรื่อยๆละแล้วก็น้ำเข้าใหม่อุดไปเรื่อยวิทย์น้ำออกจากเรือไปเรื่อยแบบนี้เหรออาจารย์เรือที่ว่านี้คือประเทศไทยหรือว่าหมายถึงเป็นเรือลุงตู่คนเดียวหรือว่าเป็นรัฐบาลหรือเป็นประเทศหรือยังไงคะอาจารย์มันก็น่าเศร้านะครับว่าเราไม่สามารถสร้างผู้นำทางการเมืองมาแข่งกับผู้ประยุทธ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากผมว่านี่เป็นการเมืองที่ตั้งตั้งมาเนี่ยประเทศเลยเนาะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ไม่สามารถใช่ไม่สามารถชูหัวหน้าพรรคตัวเองได้มาแข่งเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญเนี่ยการจับเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์นะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยยังไม่ระบุวันเนี่ยเป็นการหอบหิ้วความรู้สึกคนทั้งประเทศให้มาโฟกัสเรื่องการดีเบตการหาเสียงกุมภาพันธ์กทม.โดยที่ว่า 2-3 เดือนเนี่ยคนไม่ต้องไปสนใจเรื่องความนิยมเรื่องสภาล่มเรื่องความสดถอยอะไรต่างๆใช่ไหมฮะขโมยความรู้สึกให้คนไปโฟกัสตรงนั้นหมดนะครับผู้ว่ามานะฮะก็เจตนาวางไปตรงนั้นคือลดความกดดันด้วยและที่สำคัญถ้าสมมติการเลือกตั้งกุมภาพันธ์กทม.ไม่เป็นไปตามเป้าที่เครือข่ายคุณประยุทธ์หรือพันธมิตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาอย่างน้อยเขา9เดือนสุดท้ายถ้ากรณีล่าถึงเดือนมีนาคมเนี่ยจากพฤษภาไปมีนา9เดือนเนี่ยเขายังวางแท็กติกในการที่จะหารวบรวมคนนะครับคัดตัวเก่งๆหรือใช้พลังดูดอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่พักในเครือข่ายของเขาได้นะครับถ้าเขาไม่เขาถ้าเขาอั้นไม่มีการเลือกตั้งสิครับเขาจะไม่รู้เลยว่าจุดบกพร่องข้อต่างๆข้อด้อยต่างๆของเขามันอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์พูดถึงคือเอาเป็นว่าอาจารย์มองว่าลุงตู่น่าจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งจากบรรดาพรรคเล็กพรรคอะไรที่จะแตกตัวไปเนี่ยนะคะแต่ตัวท่านเองอ่ะอาจารย์มองว่าท่านจะกลับมาด้วยเส้นทางแบบเดิมนะคะก็คือว่าท่านก็ไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกพรรคอะไรใดๆก็ตามแต่ว่าท่านเป็นแคนดิเดตท่านจะใช้แนวนี้มุกนี้อีกไหมในรอบนี้อาจารย์หรือว่าต้องไปเป็นสมาชิกท่านไม่ลงมาคบกับสสเหมือนเดิมท่านยังลอยตัวเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าท่านยังลอยตัวบอกว่าแค่โทษนะครับคุณนงวดีคุณจะครบแค่9ปีเนี่ยนะครบปีหน้าเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นทางลงที่สวยที่สุดแล้วแต่ท่านจะไปต่อเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกเลยการเมืองมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนนั่นน่ะสินะครับแล้วอย่าลืมนะสวพี่เลี้ยงออกมาเนี่ยนะครับหมดครบวาระบทเฉพาะการถึงกลางปี67เนี่ยก็แค่ปีเดียวนะผมปีหน้า66อีกปี67สวหมดแล้วนะใช่ไหมฮะใช่ครับแม้พวกพรรคเล็กนักเลงโตก็ออกอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชแล้วโอ้โหไม่ต้องมาเกรงใจกันแล้วถูกไหมครับจีนใส่น้ำยาเลยที่นี่ยำกันเละนั่นสิครับผมก็นึกไม่ออกเลยว่าท่านจะอยู่จะไปต่อทำไมนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับให้คนเลี้ยงนึกถึงว่าสิ่งที่ตั้งใจทำงานเนี่ยมันยังมีอะไรลงในขณะที่ลงได้สวยงามพอสมควรใช่ไหมกับลงแบบเละๆเลยเนี่ยนะฮะจะไปอีกเนี่ยนะโอ้โหใช่เพราะว่าสวชุดนี้เนี่ยมีอำนาจได้ถึงแค่ปี67ใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมถูกต้องครับนะประมาณพวกจะไม่ผิดประมาณพฤษภา67ก็หมดละโอ้แต่ยังไม่รู้ว่าจะคนจะมาทดแทนกระบวนการสรรหาหรือมาทดแทนจะมาด้วยวิธีการไหนผมไม่ทราบเลยว่ายิ่งสว250ชุดเดิมเนี่ยจะได้ไปต่ออีกคนหรือมีข้อห้ามอะไรหรือไม่เนี่ยนะฮะถ้าได้ไปต่ออีกผมก็เศร้าอีกนะเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทางประเทศมีคนมีคุณภาพหรือเท่านี้เองเหรออันนี้พูดจริงๆนะคือผมไม่ได้เสียสีแต่ผมพูดอย่างว่าทำไมมันทำให้กระบวนการการคู่ที่มารักษาผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมันอยู่แค่จำกัดวงแคบเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าสนใจคนดีๆคนเก่งๆที่เหมาะกับโจทย์ประเทศชาติตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงอำนาจได้ใช่ไหมอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งว่าผู้นำพรรคเลยเนี่ยนะอย่างมองตรงๆตัวนี้คือคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้นำพรรคเลยนะคือไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเลยนะแต่ว่าพรรคเนี่ยไม่มีเลยไงที่มาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วบอกว่านวลมาเลยคนนั้นหมาหน้าที่จะมาเป็นนายกเลยนะมันไม่มีนะมันก็มีพรรคอยู่ 2-3 พรรคไงครับไปที่ปัดเพื่อไทยที่เขากล้าหรือก้าวไกลที่กล้าชูคนของเขาที่เขามีเสียงลำหักลำโค่นตัวเองแต่พรรคขนาดกลางไปค่อนเล็กเนี่ยไม่มีฮะดูดติดหมากหมดเขารู้ว่า
เกมเขาไม่มีอำนาจต่อรองอะไรนะครับค่ะครับผมเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์อยู่ดอยสุเทพเหรอครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยอาจารย์อะไรนะครับอยู่ดอยสุเทพเหรอครับได้ข่าวอ๋อใช่ครับมาทำบุญครับมาทำบุญอ๋อโอเคโอเคเอาละค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับผม